ไม่ต้องไปยืดผมแค่ผสมสองอย่างนี้จากนั้นเอามาใส่ผมแค่นี้ก็ผมตรงสวยไม่งอช่างอีกต่อไปแปลกแต่จริงที่คนผมตรงก็อยากมีผมอยากส่วนคนผมอยากก็อยากมีผมตรงเพราะความต้องการของคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดหรือบางคนก็เป็นคนขี้เบื่อที่อยากจะเปลี่ยนแปลงลุคของตัวเองให้แตกต่างจากที่เคยเป็นเมื่อวานเวลาใครมองมาจะได้ไม่เบื่อเราไปเสียก่อนการจะทำให้ผมตรงเป็นผมอยากหรือผมม้วนคงจะทำได้ไม่ยากแต่การจะทำให้ผมอยากเปลี่ยนมาเป็นผมตรงนี่สิที่น่าจะยากมากกว่าหลายคนจึงลงทุนให้ช่างทำผมดึงยืดเส้นผมด้วยเครื่องมือในร้านเสริมสวยเพื่อเนรมิตผมตรงอย่างที่คุณตั้งใจแม้จะดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไรและทำให้ผมเสียเร็วมากขึ้นแต่ก็เป็นวิธีที่รวดเร็วทันใจมากที่สุดแต่ถ้าคุณรู้สึกไม่ค่อยชอบใจวิธีนี้สักเท่าไหร่ลองมายืดผมด้วยวิธีธรรมชาติกันไหมล่ะค่ะเพราะวิธีนี้ง่ายแสนง่ายและใช้ส่วนผสมหลักๆแค่2อย่างเองอยากรู้เข้ามาดูได้เลยค่ะสูตรผมตรงสลวยด้วยน้ำกะทิบวกน้ำมะนาววัตถุดิบและอุปกรณ์1หัวกะทิคั้นเองหรือน้ำกะทิสำเร็จรูปตามแต่ความสะดวกแต่ถ้าเป็นหัวกะทิก็จะได้ผลที่ดีกว่า 2. มะนาว 3. ตู้เย็นช่องฟรีซ 4. ภาชนะที่ทนความเย็นได้ 5. ผ้าขนหนูสำหรับพกศีรษะวิธีทำ 1.ตวงน้ำหัวกะทิหรือน้ำกะทิสำเร็จรูปปริมาณ2ถ้วย2บีบน้ำมะนาว1ลูกลงไปในกะทิ3ผสมส่วนผสมให้เข้ากัน4แช่ส่วนผสมในช่องฟรีซตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง5เมื่อนำภาชนะออกมาจะสังเกตได้ว่าส่วนผสมจะแยกเป็น2ชั้นได้แก่ชั้นครีมของกะทิที่เข้มข้นและชั้นน้ำใสๆที่เหลือให้คุณตักเฉพาะส่วนครีมเข้มข้นออกมาใช้บำรุงผมเท่านั้น6ชะโลมครีมกะทิที่เตรียมไว้ให้ทั่วเส้นผม